You're listening to Line Developers Podcast. สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Line Developer Podcast นะครับคุณอยู่กับแทนวริศวันวิทู Developer Relations จากบริษัท LINE ประเทศไทยครับผมและตีจิรวัตรการันวิทยาการครับ Tech Evangelist บริษัท LINE ประเทศไทยครับครับผมก็EP แรกสุดเลยนะครับเราเคยคุยกันถึง overall ของ LINE API Ecosystem ทั้งหมดไปแล้วนะครับแล้วเราก็เคย deep dive ตัวฟีเจอร์ต่างๆของการใช้ LINE Messaging API หรือว่าตัว LINE Chatbot ไปแล้วด้วยนะครับวันนี้เราจะมาแนะนำฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดเลยของ Lyft หรือว่าตัว LINE Front End Framework กันนะครับฟีเจอร์ใหม่ตัวนี้มีชื่อว่าShare Target Picker โอ้มาอาทิตย์นี้เลยนะใช่สมร้อนเลยนี่เลยนะฮะซึ่งก่อนจะไปลงรายละเอียดของ Share Target Picker นะครับผมขอเล่าเรื่องลิฟต์สักนิดหนึ่งแล้วกันนะฮะเผื่อที่ใครหลงเข้ามาไม่เคยได้รู้จักลิฟต์มาก่อนจะได้รู้จักนะฮะลิฟต์เนี่ยมันย่อมาจาก Line Front End Framework ครับลิฟต์เป็นการใช้เทคโนโลยีของเว็บสร้างเว็บขึ้นมานะฮะแล้วก็เอาไป build in อยู่ในห้องแชทนึกถึงถ้าเมื่อก่อนเรามีสร้างเว็บขึ้นมา1เว็บนะฮะแล้วเราเอาลิงก์เว็บนั้นไปวางอยู่ในห้องแชทกดปุ๊บเด้งออกนอกเปิดเบราว์เซอร์ข้างนอกเปิดเบราว์เซอร์ข้างนอกเลยแต่ตัวลิฟต์ไม่เหมือนกันนะฮะถ้าคุณได้สร้างลิฟต์ผูกลิฟต์เรียบร้อยแล้วเนี่ย คุณโยนลิงก์ลิฟต์เข้าไปหรือเอาไปซ่อนในปุ่มกดต่างๆนะกดปุ๊บมันจะงอกขึ้นมาเป็นคำว่าลิฟต์ไงขึ้นใช่ไหมฮะมันจะงอกขึ้นมาจากด้านล่างเลยนะฮะแล้วมันอยู่ในห้องแชทนี่มันคือเทคโนโลยีแบบนั้นซึ่งเทคโนโลยีที่อยู่ behind the scene ของลิฟต์ก็พวก HTML CSS JavaScript พวกนี้ใช้ได้หมดนะฮะกว่า 90% ลิฟต์ support คุณสามารถที่จะใช้ได้เรียกได้ว่าเป็นการ integrate เนาะเว็บกับห้องแชทได้อย่างมีประสิทธิภาพสมบูรณ์เลยผ่านลิฟต์นะครับลิฟต์เนี่ยมาด้วย3 multiple view ครับพี่ตีก็คือมีเริ่มตั้งแต่แบบแรกตอนที่งอกลิฟต์ที่พี่ตีเล่าไปเมื่อกี้ก็คือแบบแรกก็คือเรียกว่า compactครับมันจะงอกแค่ประมาณครึ่งนึงของหน้าจออ่าเราจะเห็นตัว Lyft App เนี่ยแค่ครึ่งเดียวครับนะครับแบบที่2เรียกว่า Tall ก็คืองอกสูงขึ้นมาอีกนิดนึงประมาณ 75% หรือ 80% ครับนะครับของหน้าจอแล้วก็แบบที่3ก็คือ Full เนี่ยมันจะงอกเต็ม 100% เลยก็จะเห็น Lyft เต็มๆเลยครับครับคือแปลว่าถ้าอันที่งอกไม่เต็ม100เนี่ยเรายังเห็นข้างหลังที่เป็นห้องแชทเลยถูกต้องนะครับก็แล้วแต่ว่า use case ของ Lyft App จะเป็นอะไรเราอยากจะให้เขาเห็นแค่ไหนถ้าเป็นฟอร์มสั้นๆของตัว Lyft ให้กรอกอะไรเล็กๆน้อยๆก็อาจจะ compact ก็พอได้นะครับผมประมาณนี้เท่ดีถัดไปก็ use case ของ Lyft ที่มีณวันนี้นะครับที่เราอาจจะหลายท่านจะได้เคยใช้มาแล้วแต่ไม่รู้ตัวว่าใช้ลิฟต์เนี่ยก็คือมีตัวแรกตัว LINE Shopping นั่นเองนะครับตัวนี้ก็คือถ้าเข้าไปที่ Official Account ของ LINE Shopping เนี่ยเราสามารถที่จะไปเลือกซื้อสินค้าเลือกสินค้าใส่ตะกร้า Shopping เฮ้ยดีงามนั่นเองนะครับตัวที่2เรียกว่า LINE Melody นะครับอันนี้เป็นเสียงล้อสายเนาะก็คือเราสามารถเข้าไปเลือกซื้อฟังเพลงได้ด้วยพี่ติ uh-huh. กดเพลงเนี่ยมันก็แบบเอ้ยมีเพลงตัวอย่างมาให้ฟังอย่างเงี้ยว่าเราชอบเพลงนี้ไหมแล้วเราก็เลือกซื้อจ่ายเงินแล้วก็จบอยู่ใน Lyft App ได้เช่นกันคือจะทำมัลติมีเดียบนลิฟต์ก็ทำได้ใช่ถูกต้อง oh. นะครับตัวที่3ที่จะแนะนำกันก็คือตัว TenorGIF ก็เข้าไปตรงเวลาเราคุยกับเพื่อนเนาะมันจะมีปุ่มบวกอยู่นะครับแล้วถ่ายมาล่างๆนิดนึงก็จะมีให้เลือกว่าจะส่ง TenorGIF เนี่ยก็คือเราก็เลือกแบบเป็นภาพเคลื่อนไหวเล็กๆสั้นๆเนี่ยส่งกลับเข้าไปในห้องแชทของเพื่อนได้แล้วก็คือมันอินเทอร์แอคถูกต้องกับห้องแชทได้ใช่ครับว่าส่งรูปกลับเข้าไปได้คือสังเกตดีๆว่าลิฟต์มันมาแล้วมันมาเพื่อเหมือนเขาเรียกว่าเติมเต็มตัวใช้งานแชทบอทด้วยนะใช่ใช่เพราะว่าวิวหลายๆอย่างที่แทนพูดพวกมัลติมีเดียใช่ไหมหรือการซื้อขายสินค้าเนี่ยถ้าให้แชทบอททำอย่างนี้มันก็ลำบากจริงนะฮะแต่ทำอยู่บนลิฟต์นะฮะคุณก็จะสามารถจะทำงานได้แบบสมูทซีมเลสความรู้สึกเหมือนยูสเซอร์เพอร์เรนที่คุณใช้บนเว็บอะง่ายๆนะฮะโอเคนะฮะมาดูฟีเจอร์เด่นๆบ้างนะฮะตอนนี้ลิฟต์เนี่ยนะครับซัพพอร์ต external browser นะครับคุณเอาเว็บของคุณที่สร้างไปผูกกับตัวลิฟต์นะฮะในตัว Line Developer Console เนี่ยนะฮะคุณสามารถที่จะเอาลิงก์อันนั้นที่ได้นะฮะตัวลิฟต์เขาเรียกว่าลิฟต์ URL ไปเปิดผ่าน external browser ได้แล้วนะฮะตัวนี้นะฮะซึ่ง external browser นะครับที่รองรับนี่ก็เป็นโมเดิร์นที่คนไทยใช้กันทั้งนั้นนะฮะ Chrome Safari Firefox นะฮะหรือแม้กระทั่งตัวล่าสุดที่เราเพิ่งมีพอดแคสต์ไปด้วยนะฮะ Microsoft Edge ที่ใช้ Chromium ก็มีซัพพอร์ตเช่นกันใช
ามารถที่จะใช้ได้ฟีเจอร์ถัดไปก็จะมีเรื่องของ LINE Login V 2.1 Integration เข้ามาให้ใช้เลยครับนะครับก็คือแต่ก่อนเนี่ยมันจะมีปัญหาที่ว่าเราจะต้องมาพัฒนา API ไปต่อ LINE Login เองแต่ว่าตอนนี้ก็คือใช้คำสั่งไม่กี่คำสั่งสามารถเรียกใช้ LINE Login ได้เลยเฮ้ยโปรไฟล์ที่ได้มาโปรไฟล์ที่ได้จากการล็อกอินใช่ไหมครับครับผมก็จะมีพวก user ID นะครับ display name ครับpicture URL แล้วก็ status message แล้วก็ที่สำคัญก็คือตัวอีเมลด้วยนี่ล่ะนะฮะเมื่อก่อนไม่ได้ใช่เราสามารถที่จะคล้ายๆ submit request ไปแล้วก็ขอ permission เพื่อได้รับอีเมลของ user ได้ไอ้ยานี่เด็ดมากอันนี้เด็ดมากคือตอนนี้เรียกได้ว่าพวก API ของ LINE ทั้งหมดเนี่ยตัว lib เนี่ยเป็นช่องทางน่าจะช่องทางเดียวไหมตอนนี้ที่ได้อีเมลเนาะใช่ใช่ช่องทางเดียวถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้น่าสนใจมากนะครับเอาละครับมาถึงเรื่องของหัวข้อหลักของเรานะครับครับชื่อแชร์ Target Picker นะฮะแต่ถ้าผมพูดถึงแชร์ Target Picker หลายคนที่เล่นลิฟมาก่อนหน้านี้นะฮะน่าจะต้องคุ้นเคยกับคำสั่งที่ชื่อว่า Send Messages นะฮะมันต่างกันยังไงก่อนดีกว่านะฮะมันมีแชร์กับมี Send ต่างกันยังไง Send Messages นะฮะที่มีก่อนหน้านี้มาอย่างยาวนานเนี่ยคุณสามารถที่จะส่ง Messagerูปแบบต่างๆนะครับจากลิฟต์กลับเข้าไปห้องแชทที่คุณเปิดนะย้ำว่าที่คุณเปิดจุได้นะครับส่งไปได้เลยไปในนามใครไปในนามเรานี่แหละถ้าแทนเปิดเวลาแทนส่งเซนเมสเซจเป็นเฟล็กเมสเซจละกันกลับไปที่ห้องแชทที่แทนเปิดอยู่เนี่ยก็จะส่งไปในนามของแทนไม่ได้แชทบอทนะโอเคโอเคไปในนามแทนเหมือนแทนส่งเองแต่หุ้ยโหเหมือนคนส่งเฟซเมสเซจได้เทเลยนะฮะอันนี้คือเซนเมสเซจนะครับเอาละฮะแชร์ทาร์เก็ตพิกเกอร์ต่างกันตรงไหนฮะแชร์ทาร์เก็ตพิกเกอร์นะครับสิ่งที่เหมือนกับเซนเมสเซจคือเราสามารถจะส่งเมสเซจรูปแบบต่างๆไปในนามเรานะครับได้เหมือนเดิมแต่ที่ต่างคือคุณเลือกคนที่จะส่ง คุณเลือกกลุ่มที่คุณจะส่งได้ด้วยย้ำอีกครั้งนะครับว่าเมื่อกี้เซนเมสเซจเนี่ยถ้าจะส่งคุณจะส่งกลับไปที่ห้องที่คุณเปิดมันมาเท่านั้นนะฮะแต่ตอนนี้สมมุติคุณมีเพื่อนอยู่ 4,000 คนครับสมมุติมี 4,000 คนมีกลุ่มอีกสัก100กลุ่มดีมั้ยฮะดีมั้ยฮะคุณสามารถติ๊กเลือกไอ้พวกเนี้ยพร้อมๆกันแล้วส่งเมสเซจรูปแบบต่างๆเช่นเฟลกเมสเซจไปให้พวกเขาได้ใน1คลิกโอ้โหคุณแชร์รวยแชร์รวยครับฟีเจอร์นี้ประกาศตัวตอน LINE Dev Day ปีที่แล้วซึ่งหลายคนก็พอได้ยินข่าวก็รอคอยกันมากมีคนถามในกรุ๊ปมันด้วยว่าเมื่อไหร่จะมาจริงครับทุกคนอยากได้กันมากนะครับผมว่ามันเหมาะมากกับคนที่จะเอาไปใช้โปรโมทอะไรสักอย่างด้วยนะยูสเคสที่ผมกับแทนนึกออกแบบเร็วๆนะฮะก็อย่างเช่นจากเดิมถ้าเราเมนระบบขายตั๋วหรือระบบให้สมัครแล้วได้ตั๋วแล้วกันนะฮะทิเก็ตติ้งนะฮะเราสมัครให้เพื่อนเราซื้อตั๋วให้เพื่อน5ใบครับนะฮะแล้วต้องการจะแชร์ให้เพื่อนอีก4คนที่เหลือรวมเราด้วยนะฮะวิธีเมื่อก่อนทำไงฮะแคปเจอร์ค่อยๆแคปเจอร์เอา QR code ไปทีละอันละกันนะฮะตอนนี้ไม่ต้องทำอย่างนั้นคุณกดแชร์จากตัวลิฟต์ได้เลยนะฮะแล้วส่งไปที่เพื่อนทุกคนได้เลยโอ้โหสะดวกสบายนอกจากนี้ไอ้พวกที่เป็น referral โปรแกรมกดแชร์แล้วก็ส่งให้เพื่อนแล้วถ้าเพื่อนสมัครแล้วได้เหมือนได้คะแนนกลับมาหาเราทำได้ด้วยถูกไหมฮะเพราะวิธีนี้มันส่งง่ายส่งเป็นเฟรชเมสเซจได้ละดีมากๆนะฮะมาพูดถึงวิธีการที่เราจะพัฒนาตัวแชร์ target picker ขึ้นมาสักนิดนึงแล้วกันนะครับไม่ยากนะฮะตอนนี้ถ้าใครที่เข้าไปในตัว developer console ในแท็บของลิฟต์นะฮะคุณจะเห็นท็อกเกิลงอกขึ้นมาละที่ชื่อว่าแชร์ทาร์เก็ตพิกเกอร์ท็อกเกิลตัวนี้คุณกดเปิดนะฮะมันจะมีอะกรีเมนต์ให้คุณอ่านสักนิดนึงนะฮะเมื่อคุณอ่านเสร็จเรียบร้อยกดเปิดนี่เป็นการเปิดแชร์ทาร์เก็ตพิกเกอร์ให้กับลิฟทุกตัวที่อยู่ในชแนลแล้วโอ้ครั้งเดียวพอนะฮะแทนจำได้ไหมว่า1ชแนลเรามีได้สักกี่ลิฟ1 channel ครับโดย maximum ที่สุดที่เราจะมีได้คือ30ลิฟต์สมมุติผมมีอยู่30กดปุ่มนี้ปุ่มเดียวคือเปิดหมดเลยโอเคทุกคนสามารถอีก30ตัวสามารถที่จะใช้ฟีเจอร์นี้ได้แชร์ target picker นะครับส่วน source code นะฮะนี่ geek alert นิดนึงนะฮะ มันมีคำสั่งเดียวสั้นๆที่คุณจะต้องเรียกก็คือลิฟต์จุดแชร์ target pickerโอ้ง่ายๆแค่นี้แค่นี้เลยนะฮะไอตัวนี้มันเป็นโปรมิสนะฮะคุณจะต้องรอคอแบ็กนิดหนึ่งนะฮะส่งกลับนะฮะโดยที่ภายในมันรับตัวแปรนะฮะตัวแชร์ทาร์เก็ตพิกเกอร์มันรับตัวแปรเป็นแมสเซจนี่แหละรูปแบบต่างๆนะฮะซึ่งบับเบิลที่เขียนโปรแกรมแล้วใส่ได้มากที่สุดสูงสุด5บับเบิลนะฮะเหมือนกับที่เราเล่น messaging API หรือลิฟต์ก่อนหน้านี้เซ็นเมสเซจที่ผ่านมาเราส่งได้1 request เนี่ย5บับเบิลเลยด้วยกันนะในนามเรานะครับย้ำอีกครั้งว่าในนามเรานะฮะแล้วก็สุดท้ายนะครับสิ่งที่นักพนาน่าจะต้อง
รู้นะฮะถ้าฟังพวกเราแล้วก็อยากจะเริ่มทำเลยนะฮะมันมีข้อจำกัดอะไรบ้างนะครับตัวแชร์ Target Picker หากคุณต้องการจะใช้นะครับในเครื่องแอปพลิเคชัน LINE ของคุณเนี่ยคุณใช้ได้ทั้งโมบายแอปนะฮะ LINE App หรือ External Browser คุณก็ใช้ได้นะครับแต่ว่าทำงานบนเว็บก็ได้แล้วลิฟถูกไหมฮะเพราะมันซัพพอร์ต External Browser ใช้แชร์ Target Picker ได้ด้วยนะครับแต่การที่จะใช้แชร์ Target Picker ที่ External Browser คุณจะต้องใช้Line Login ก่อนแบบที่แทนบอกคำสั่งบรรทัดเดียวครับลิฟจุด Login ทำ Line Login เข้ามาก่อนนะฮะแล้วคุณจะใช้บน External Browser ได้แต่บน Line App ไม่ต้องทำอะไรคุณใช้ได้ทันทีครับผมครับอันดับถัดมา Application Line พูดถึง Application Line แล้วนะฮะที่จะใช้ตัวฟีเจอร์นี้ได้นะครับต้องเป็นเวอร์ชันย้ำอีกครั้งว่า 10.3.0 เป็นต้นไปตั้งแต่ 10.3.0 เป็นต้นไปซึ่งก็เป็นเวอร์ชันล่าสุดณวันที่เราบันทึกนะฮะใช่ครับเวอร์ชันล่าสุดถัดไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของแชร์ Target Picker นะครับตอนนี้ลิฟต์จริงๆแล้วในเบื้องหลังเนี่ยมันมีทั้ง V1 V2 นะครับ V1 จะใช้ไม่ได้แล้วนะฮะคุณสร้างลิฟต์ V1 ไม่ได้แล้วด้วยตอนนี้นะฮะใช้ได้เฉพาะ V2 เท่านั้นนะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องของเมสเสจต่างๆที่คุณสามารถจะส่งผ่านแชร์ Target Picker ได้นะฮะคุณสามารถส่งเท็กซ์นะฮะ image ครับวิดีโอออดิโอโลเคชั่นเทมเพลตเมสเสจต่างๆนะครับแล้วก็ flex message ก็ส่งได้ด้วยและนี่ทั้งก็คือทั้งหมดทั้งมวลของแชร์ target picker feature ใหม่ของเราครับแทนครับผมน่าสนใจแล้วก็เรียกว่าอยากจะเห็น use case เนาะว่าแบบว่ามีใครที่เอาไปใช้แล้วก็มี use case จริงๆอะไรเงี้ยแชร์กลับมาในกรุ๊ปให้เราดูกันหน่อยอยากดูมากอยากเห็นว่าเอาไปใช้ส่วนไหนทำอะไรกันบ้างครับครับผมก็หวังว่าน่าจะนักพัฒนาน่าจะชอบว่าเฮ้ยมีฟีเจอร์ใหม่เข้ามาให้ลองเล่นกันละใช่ครับครับผมหลายคนรอคอยตัวนี้มานานละใช่มาสักที โอเคนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันเนื้อหาสำหรับแชร์ Target Picker เนาะก็สั้นๆนะครับรีแคปสั้นๆเกี่ยวกับเรื่องลิฟต์ด้วยแล้วก็แนะนำฟีเจอร์ใหม่ตัวแชร์ Target Picker ด้วยก็ลองไปเล่นดูเดี๋ยวผมจะแปะตัวบล็อกของที่พี่ตีมีบทความด้วยใช่ที่เพิ่งเขียนล่าสุดเลยเนี่ยเผื่อใครจะไปทำตามเนี่ยง่ายๆเลยพี่ติจับมือทำเลยจับมือทำเลยครับผมนะครับเอาไปทำตามบทความพี่ติกันได้ได้เลยครับนะครับสำหรับเทปนี้ก็ไว้เป็นตรงนี้นะฮะแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่ใน EP ถัดไปใช่ครับโอเคก็ฝากกด subscribe ด้วยนะครับตามช่องทางต่างๆครับผมครับได้ครับงั้นวันนี้ลาไปก่อนครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ